ซูซูกิเปิดตัวซูเปอร์ไบค์สายพันธุ์สปอร์ตพร้อมกันถึง2รุ่นกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า The King of Sport Bike แน่นอนแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีความโดดเด่นและก็น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสติกเกอร์เหมือนกับที่หลายๆค่ายชอบทำกันแต่ซูซูกินั้นได้นำเทคโนโลยีที่โดดเด่นน่าสนใจหลายๆอย่างเสริมเข้าไป GSX 1000R แล้วก็ GSX-R 1000R นั้นถือเป็นรถโมเดลซูเปอร์ไบค์สปอร์ต 1000cc ที่จะมีวางจำหน่ายในปี2019เรามาดูซิว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างระบบฟิกชิปเตอร์นั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบ2ทางนั่นก็คือสามารถใช้ได้ทั้งงัดขึ้นแล้วก็ตกลงทำให้การเข้าเกียร์ดูสมูทนุ่มนวลแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นสวิงอาร์มนั้นถูกโมดิฟายขึ้นมาใหม่โดยใช้เทคโนโลยีของรถแข่งในสนามมันสามารถที่จะปรับความสูงต่ำของสวิงอาร์มได้ถ้อยเสียถูกออกแบบมาให้มีสีดำคาดเสริมความดูดันขึ้นไปได้ไม่น้อยเลยนะครับจากรุ่นที่แล้วนั้นถ้อยเสียจะออกสีขาวสีโทนเลดระบบเบรกนั้นซูซูกิได้ใส่สายถักเข้าไปไม่ได้สวยงามอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเบรกได้สูงสุดยางนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นบิสโตน R11 จากที่เมื่อก่อนเคยใช้ R10 เจ้าบิสโตนแบทแลก R11 ตัวนี้ถือเป็นยางสายสปอร์ตเรซซิ่งขนาดแท้ข้างหน้า120ข้างหลัง190รถโมเดล2019นี้จะส่งมอบให้กับดีลเลอร์ทั่วโลกนั้นราวๆต้นปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมซึ่งก็ต้องมาลุ้นต่อกันว่าดีลเลอร์ที่เมืองไทยนั้นจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ในราคาที่เท่าไหร่กันแต่ที่แน่นอนโมเดลที่เรามีขายอยู่ณปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 8,900 บาทกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ใช่การเปลี่ยนแบบ All New สักเท่าไหร่แต่รายละเอียดออปชันต่างๆที่เสริมเพิ่มเข้ามานั้นถือว่าดึงดูดและก็น่าสนใจสำหรับผู้นิยมความแรงของซูเปอร์ไบค์ขนาด 1000cc